โหกระถางแตกเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะประมาณนี้เลยอยากได้ไปดูคลิปเต็มกันเลยนะคะกราบสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆพี่น้องๆทุกคนนะคะสำหรับคนที่รักบอนสีนะคะวันนี้นะคะจะมาทำสูตรเร่งหน่อเร่งรากบอนสีให้โตเร็วแบบกระถางแทบแตกเหมือนที่เห็นเลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะที่กุหลาบแดงทำไว้นะคะเนี่ยให้แตกแบบนี้นะคะใครที่อยากได้แบบนี้บ้างนะคะนี่ค่ะเยอะขนาดนี้เลยให้แตกแบบนี้ตลอดเลยนะคะแล้วก็เป็นเยอะขนาดนี้วิธีทำง่ายๆมากๆนะคะและแต่ว่านะคะสำหรับคนที่ต้องการจะดูว่าทำยังไงนะคะให้แตกกอเยอะแบบนี้นะคะแม้แต่ผักก็เหมือนกันนะคะดูนะคะแตกกอเต็มแล้วก็สวยนะคะพืชผักก็งามนะคะก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะนี่ค่ะต้นไม้ทุกต้นใช้สูตรนี้ได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะใครที่อยากได้แบบนี้นะคะเนี่ยกระถางแทบแตกจริงๆเลยนะคะนี่ค่ะล้นกระถางนะคะจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะทำยังไงให้ได้แบบนี้ใครอยากได้ไปรับชมคลิปเต็มๆกันเลยค่ะไปดูกันค่ะว่าทำยังไงนะคะค่ะแน่นขนาดนี้เลยนะคะกอใหญ่ขนาดนี้ด้วยนะคะทุกกอนะคะเนี่ยค่ะไปดูกันค่ะและนี่ค่ะอุปกรณ์ที่เตรียมนะคะวันนี้ก็จะมีเนี่ยค่ะนมเก่าๆอย่าเพิ่งทิ้งนะคะหมดอายุแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้หมดอายุแล้วก็ทําไปแล้วได้ผลมากๆนะคะนมหมดอายุทุกชนิดอย่าเพิ่งทิ้งค่ะและนี่คือน้ําปลานะคะเนี่ยค่ะน้ําปลาอันนี้คือขี้เถ้าถ่านนะคะและนี่คือน้ําซาวข้าวนะคะที่เราหุงแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะเนี่ยแล้วตามด้วยไข่นะคะไข่หนึ่งใบแล้วก็มีกาแฟหนึ่งซองนะคะ3 in 1นะคะสูตรสำเร็จนะคะหนึ่งห่อนะคะและนี่คือน้ำร้อนนะคะที่จะทำวันนี้นะคะหลังจากนั้นเริ่มที่เราก็นำกาแฟนะคะให้ละลายก่อนนะคะนี่ค่ะก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะน้ำร้อน1แก้วนะคะแล้วก็กาแฟ1ห่อ1ซองนะคะ1ซองแบบนี้นะคะคนๆให้เข้ากันเลยนะคะเนี่ยเมื่อคนละลายให้เรียบร้อยนะคะทั้งตั้งทิ้งไว้เลยนะคะหลังจากนั้นก็มาตีไข่นะคะ1ฟองแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เข้ากันแบบนี้นะคะคนให้เข้ากันเลยนะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นำน้ำซาวข้าวที่มีอยู่นะคะนี่ค่ะนำน้ำปลาลงไปนะคะเขย่าให้เข้ากันก่อนนะคะน้ำปลาชนิดใดก็ได้นะคะสองฝานะคะหนึ่งฝาสองฝานะคะสองฝาแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยนมตัวนี้นะคะที่เรามีอยู่นะคะเทใส่ลงไปนมหมดอายุนะคะหรือว่าเพื่อนๆมีนมที่ดีๆก็ได้นะคะแต่ว่ากุหลาบแดงก็จะใช้ของที่ว่าเราทิ้งนะคะแล้วก็นำมาใส่แบบนี้นะคะเนี่ยใส่ไปเลยนะคะอันนี้ก็ประมาณสักหนึ่งใส่เป็นแก้วเลยก็ได้นะคะกะปริมาณเอานะคะนี่ค่ะใส่ไปเลยนะคะนมที่เราทิ้งไว้นะคะแล้วก็เริ่มจะหมดอายุนะคะก็จะมีสีแบบนี้แล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยประมาณสองแก้วหลังจากนั้นนะคะก็นำขี้เถ้าถ่านตัวนี้นะคะมาผสมขี้เถ้าถ่านนะคะหนึ่งช้อนนะคะใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้นะคะสูตรนี้ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ย
เม็ดมาใส่เลยเพราะบางครั้งปุ๋ยเม็ดก็ไม่ได้สวยเหมือนที่เราทำสูตรนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่สู้สูตรที่กุหลาบแดงทำเองนะคะซื้อปุ๋ยมาใส่ยังไม่เท่านะคะบอกได้เลยนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะพอผสมเรียบร้อยนะคะหน้าตาจะออกประมาณนี้เลยเห็นไหมคะจากนั้นนะคะเราก็นำไข่ตัวนี้นะคะใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะจะได้สูตรที่เข้มข้นประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะกาแฟนะคะกาแฟตัวนี้เราทิ้งให้เย็นนิดนึงนะคะเริ่มเย็นแล้วนะคะเพราะว่าจะไปทำให้ไข่ของเราสุกเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะคะกาแฟเราจะใส่ด้านหลังนะคะเพราะฉะนั้นเราเตรียมน้ำมาเลย1ถังนะคะน้ำ1ถังเนี่ยค่ะเราเตรียมน้ำมาเลย1ถังแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรานำกาแฟที่เราชงน้ำอย่างร้อนๆเนี่ยค่ะใส่ลงไปก่อนนะคะเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้เพราะว่าเราถ้าใส่ลงไปทีเดียวกับไข่จะทำให้ไข่สุกเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเราใส่แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเราคนน้ำแบบนี้เสร็จนะคะคนให้เข้ากันเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะพอได้น้ำแบบนี้เราก็เตรียมน้ำตัวนี้นะคะเพื่อนๆดูนะคะอันนี้คือสูตรเข้มข้นนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้แล้วเพื่อนๆสามารถนะคะทำใส่ขวดเก็บไปใช้ได้เลยนะคะใส่ขวดเก็บไปใช้ได้เลยสูตรนี้นะคะทำเก็บไว้ก็จะมีกลิ่นนิดนึงนะคะเวลาเราใช้อ่ะแต่ว่าบอนสีเขาชอบนะคะเราเก็บใส่ขวดเอาไว้นะคะอันนี้ก็จะทำเลยใส่เลยก็ได้หรือจะเก็บไว้ใช้สี่ห้าวันเรามาใช้ก็ได้นะคะแอบจะมีกลิ่นนิดนึงเพราะฉะนั้นสูตรการใช้นะคะถ้าเพื่อนๆมีช้อนแบบนี้นะคะเนี่ยก็จะได้น้ำแบบนี้ใส่ลงไปเลยประมาณหนึ่งครึ่งแก้วนะคะครึ่งแก้วดีกว่านะคะนี่ค่ะเราก็ตวงกับแก้วแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ตีว่าหนึ่งแก้วนะคะกับปริมาณเอานะคะน้ำ3ลิตรนะคะเราจะได้สูตรนี้1แก้วแบบนี้นะคะแล้วนำมาใส่นะคะเนี่ยค่ะแล้วนำไปรดต้นบอนสีหรือพืชผักของทุกท่านได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะทำให้บอนสีเนี่ยแตกหน่อได้ดีมากๆและนะคะเหมือนที่เหลือแบบนี้นะคะทุกท่านสามารถเก็บใส่ขวดไว้ใช้ได้นะคะแต่ว่ากุหลาบแดงก็จะไม่เก็บนะคะเพราะว่ากุหลาบแดงมีบอนเยอะก็จะทำให้หมดเลยวันนี้นะคะและวิธีการนะคะถ้าเพื่อนๆจะนำไปฉีดนะคะฉีดใบนะคะแนะนำให้เพื่อนๆกรองก่อนนะคะกรองนะคะกรองหรือว่าใช้ผ้าขาวก็ได้นะคะกรองอย่าให้มีเศษนะคะกรองแบบนี้นะคะตักเอาเศษแบบนี้ออกให้หมดนะคะอาจจะเป็นขี้เถ้าถ่านนะคะเพื่อนเราก็หาผ้ากรองก็ได้นะคะถ้าเราใส่กระบอกฉีดนะคะเนี่ยเราก็กรองแบบนี้ได้นะคะอันนี้คือทำให้ดูเฉยๆนะคะและเมื่อถ้าเราไม่ฉีดพ่นนะคะเราก็นำไปรดต้นบอนสีของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะและนี้ค่ะเราก็จะนำมารดต้นบอนสีที่เราต้องการจะทำนะคะเนี่ยต้นไหนก็ได้ที่เราต้องการนะคะรดลงไปเลยนะคะนี่ไม่ต้องตกใจนะคะต้นละแก้ว2แก้วก็ได้แล้วแต่นะคะเพราะว่าต้นใหญ่ต้นเล็กนะคะรดลงไปนะคะต้นไหนที่เราอยากให้เขาแตกหน่อเราก็ทำไปนะคะทำไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกต้นนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าจะแตกกอเร็วมากๆนะคะขนาดใส่กะละมังแบบนี้นะคะเนี่ยรดลงไปเลยนะคะแก้ว2แก้วนะคะต้นไหนที่เราอยากทำนะคะก็จะแตกกอเร็วแบบนี้เลยนะคะ
และเนี่ยค่ะผลลัพธ์ที่ทำนะคะสูตรที่ทำเองนะคะสูตรคิดเองทำเองแต่ออกมาสวยนะคะก็เลยเอามาแชร์เพื่อนๆนะคะใครที่อยากได้หน่อเยอะๆใบเยอะๆต้องทำสูตรนี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ก็หาง่ายๆของในใช้ของใช้ในบ้านที่เรามีนะคะนำมาทำเสร็จนะคะเพื่อนก็จะเห็นว่าแตกหน่อแตกยอดขึ้นมาเนี่ยเร็วนะคะนี่เห็นไหมคะยอดนี่คือแซมมาแบบรวดเร็วเลยนะคะแตกหน่อขึ้นมาเนี่ยแต่ละต้นนะคะเนี่ยค่ะใบก็ออกมาเต็มเลยนะคะแล้วก็จะเห็นเลยว่าแตกหน่อเร็วมากนะคะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะคะทําแบบนี้แล้วค่ะเพื่อนๆนะคะลองไปทํากันดูนะคะใครที่อยากมีบอนสีแล้วก็มีอยากได้หน่อเยอะๆนะคะลองทําแบบนี้นะคะรับรองบอนสีจะไม่มีกระถางปลูกหรือไม่กระถางก็แค่แทบแตกเลยนะคะเหมือนที่เห็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะจะแน่นแบบนี้นะคะแน่นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะนี่คือหลักๆที่กุหลาบแดงทํานะคะจะเห็นได้เลยว่าแตกกอเยอะมากๆนะคะเหมือนต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะคาดไม่คิดไม่ฝันนะว่าจะแตกออกมาแน่นขนาดนี้แล้วก็ยังมีอีกมากมายหลายต้นนะคะที่เห็นอยู่ฝั่งโน้นนะคะแต่ละกอเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งปลูกเล็กๆนะคะแล้วก็ทําเอาไว้นะคะเนี่ยก็เริ่มจะสวยแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ยเริ่มจะแตกขึ้นมาแล้วและเนี่ยค่ะที่เห็นนะคะก็จะเยอะแบบนี้เลยนะคะแน่นแบบนี้จนกระถางแตกจริงๆค่ะเหมือนที่เห็นเลยนะคะแน่นเอียดไม่มีที่จะเนี่ยค่ะต้องเปลี่ยนกระถางขนาดไหนถึงจะอยู่เนี่ยนะคะทําแบบนี้เองนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้กุหลาบแดงก็ขอขอบคุณสําหรับทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะคะสําหรับท่านใดที่อยากได้หน่อเยอะๆก็ลองเอาไปทําดูนะคะสูตรเด็ดๆทั้งนั้นของกุหลาบแดงนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดนะคะใส่แค่ปุ๋ยที่ทําเองแต่ว่าสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถทําได้อาทิตย์ละครั้งนะคะบำรุงเรื่อยๆนะคะแล้วต้นไหนนะคะที่ทำแล้วนะคะก็แนะนำให้ไว้ในร่มที่มีแสงแดดเรืองรองนิดนึงนะคะจะได้ผลดีมากๆนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่กุหลาบแดงนำมาแบ่งปันกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ